สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับในเวลามาพูดคุยสําหรับเกมนัดสุดท้ายกันแล้วครับนัดที่30เตะกัน8คู่8สนามในเวลา6โมงเย็นก็แน่นอนนะครับเราคงจะต้องคิดถึงฟุตบอลไทยไปอีกประมาณสัก4เดือนถ้าไม่นับ FA ฟเแล้วก็เกมทีมชาติรวมถึงศึก AFC Champions League แต่ข่าวสารในช่วงหลังจากนี้ก็คือเรื่องของการเสริมทัพที่คงจะเข้มข้นอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ตามครับก่อนติดตามไฮไลท์ผลการแข่งขันทั้งหมด พร้อมกับหลังเกมในสไตล์ของผมมีสถิติมาฝากกันด้วยนะครับก็กด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube แล้วก็ใน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับจะได้หายคิดถึงกันเพราะว่าผมอาจจะหายไปแป๊บหนึ่งนะครับขอเวลาไปหยุดพักเที่ยวสะหน่อยหลังจากที่ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยกับฤดูกาลที่แสนยาวนานไม่ต่างจากพวกคุณที่รับชมกันมาและขอบคุณมากนะครับสำหรับกระแสในช่วงที่ผ่านมา ดีใจมากนะครับตั้งแต่ทำคิดไซคโคงมารู้จักคนเยอะมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้เข้าใจฟุตบอลไทยมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เราอยู่กับข่าวมาแต่เราไม่เคยเป็นคนเล่าให้พวกคณฟังแล้วเราก็ยินดีที่จะเล่าแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าพร้อมแล้วไปติดตามเกมทั้ง8คู่8สนามนครับผมขอเริ่มที่สนามกีฬากลางจากกังหวัดตราดก่อนนะครับเจ้าถิ่นช้างขาาเจ้าเกาะตราด FC อันดับ15ที่ตกชั้นไปแล้วเปิดบ้านพบกับราชันบุร,ร,รีอันดับ7 คู่นี้จบลงด้วยการเสมอ2-2ครับโดยครึ่งแรกทีมเยือนนำก่อน2-0จากซีเฟนรองจิลนาทีที่2และก็ฟิล er, ิปโรลเลอร์นาที44ก่อนที่ครึ่งหลังจะมาไล่ตีเสมอจากริคาร์โดซานโตสนาที73แล้วก็ลูกซัดไกลสุดสวยของพรปรีชาจาุไนนาที84จบเกมก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนน,นครับส่วนสถิติหลังเกมโอกาสของตราดดีกว่าชัดเจนครับได้ยิงถึง22ต่อ9ครั้งแต่กว่าจะได้ประตูต้องรอถึงครึ่งหลังสิ่งที่น่าส สนใจก็คือการยิงเข้ากรอบของทีมเยราชบุรีทั้งเกมได้แค่2ครั้งแต่กลายเป็น2ประตูในเกมนี้ที่ได้ในช่วงครึ่งแรกส่วนรูปแบบการเข้าทำต่างฝ่ายต่างเน้นการครองบอลแล้วก็หาจังหวะใช้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นเข้าไปทำประตูมากกว่าโดยมีการดวนกันของผู้เล่นแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวรวมกันนี่นะครับทั้ง2ทีมถึง87ครั้งและก็เป็นราชามบงกรที่ทำได้ดีกว่านิดหน่อย47ครั้ง เจ้าถิ่นโดยรวมกับสภาพทีมแบบนี้ครับก็ต้องชื่นชมหัวใจเพราะว่าขาดทั้งมงคลโทศกรแล้วก็สรรเสริญลิมวฒนะที่ติดโทษแบนทําให้เกมรุกเนี่ยก็มีตัวเลือกไม่มากแต่อาจารย์ปรพยงขุนเนนก็สามารถปรับเปลี่ยนโรเทชันนักเตะแก้ปัญหาโดยตลอดแม้ว่าจะไม่ได้11ตัวที่สมบูรณ์แบบ100%เในเกมที่ต้องลุ้นคว้าสามแต้มแต่ก็ไม่ท้อนะครับสู้ทุกเกมครองบอลได้ ไม่ใช่รับแบบวันเวย์อย่างเดียวแต่อาวุธหนักอย่างกองหน้าคือโจทย์ที่แก้ไม่ตกจริงๆครับเพราะว่าคุณภาพที่ลอสนาดูมุยาฝากไว้ในฤด,ดูกาลที่แล้วมาตรฐานมันสูงเกินครับเลยต้องปิดฉากตามสภาพคือไม่ชนะใครเป็นนัดที่10ติดต่อกันแล้วก็แพ้ไปถึง7นัดและที่สําคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือไม่สามารถชนะใครในบ้านได้เลยแม้แต่นัดเดียวเป็นการเสมอสและแพ้ไป11 แต่ถ้าเกิดว่ายังสนับสนุนกันต่อด้วยขุมกําลังชุดนี้ผมว่ายังแข็งแกร่งพอครับที่จะกลับขึ้นมาได้อีกครั้งอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวเก๋าแบบนี้เล่นไทยลีก2ได้อย่างสบายๆส,ส่วนทีมเยือนก็ยังคงต้องกระตุ้นกันยกใหญ่หลังจากนี้เพราะว่าศึกใหญ่รออยู่ครับในเกมเอฟเอครัรอบแทีมกับแบงคอกยูเนเต็ดแล้วก็เอฟซีแชมเปียนส์ลีกในรอบแบ่งกลุ่มที่จะเป็นเจ้าภาพซึ่งคุณภาพแนวรุกตัวปดสกอคือสิ่งที่ต้องปรับ และการมาของกองหน้าคนใหม่ต้องเป็นของดีที่ไม่ต้องปรับตัวเพราะว่าเกมด้านข้างของพวกเขานั้นจัดจ้านอยู่แล้วจากนั้นไปดูเกมที่สนามเฉลิมพระเกยียรติ8 0พรรษาสวัสดิ์แคทนคะรราชสีมาอันดับ9้าเปิดบ้านรับการมาเยือนของสิงเจ้าท่าการท่าเรือที่คว้าอันดับสาไปแน่นอนแล้วครับนัดนี้ก็สุดมันนะครับเล่นกันอย่างมืออาชีพเอาใจแฟนบอลจบลงด้วยการเสมอสองเจ้าถิ่นนำก่อนจากจุดโทษของเดนิสบูริโลนาที43ก่อนที่เนลสันบูริยาจะใช้ความสามารถล็อกหลบแนวรับของโคราช หลายคนเลยนะครับดึงไปดึงมาแล้วก็ยิงเข้าไปอย่างเหนือชั้นให้ท่าเรือตามตีเสมอ1ต่อ1นาที57าแต่อีก3ามนาทีต่อมาเจ้าถิ่นก็มาพลิกนำอีกครั้งหนึ่งครับเจสซี่เคอร์นได้ใช้ความเร็วลุยขึ้นมาจากแดนตัวเองครับแล้วก็เปลี่ยนสปีดบอลดึงหนีไป2คนนะครับแล้วก็จ่ายคัดแบ็กให้กับจีดีคันยุกยิงติดเซฟแล้วไปเข้าทางของเดนิสบูริโลซ้ำง่ายๆเข้าไปจนในที่สุดแล้วครับ เป็นอริซักไกสอนตัวสำรองของสิงเจ้าท่าโชว์ความเฉียบขาดรับบอลจากบดินผาลานแล้วก็ปั่นเสียบเสาไกลเข้าไปไดืด้อเลยครับหมดเวลาก็เจ้ากันไปสุดเดือดสถิติหลังเกมเป็นทีมเยือนนะครับที่ยิงได้เยอะกว่า18ต่อ15ครั้งแต่การขึ้นเกมเนี่ยสู้กันด้านข้างชัดเจนมากเจ้าถิ่นทําได้ดีกว่าครับโดยเปิดบอลไปทั้งหมด15ครั้งและได้โอกาสจบสกอร์ไป4ขณะที่การท่าเรือครอสบอลไป13ครั้งแต่ยิงไม่ได้เลยนี่คือปัญหาของสิงเจ้าท่าครับ ลูกมงเนี่ยขาดประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเกมโอเพนเพลย์หรือว่าเซตเพลย์น้อยครั้งครัครบที่จะเห็นได้ประตูถ้าไม่รีบเติมเต็มใน AFC แชมเปียนส์ลีกบอกเลยครับว่าเหนื่อยมากไปต่อันที่ช้างอารีนาประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเตดที่การันตีรองแชมป์ไปแล้วเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมังกรโล่เงินโบริสเทโรทีมอันดับ11และก็เป็นเจ้าถิ่นครับที่ชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นนัก2 0ได้ประตูจากไมค์คอนทั้ง2ลูกนาที27 แล้วก็30เกมนี้ถึงแม้ว่าจะยิงเพิ่มไม่ได้ในช่วงครึ่งหลังแต่ว่าประสิทธิภาพการจบสกอร์ถือว่าเน้นมากขึ้นครับแม้ว่าโอกาสยิงจะสูสี18ต่อ16ครั้งแต่บุรีรัมนียิงเข้ากรอบถึง9ครั้งแล้วก็ติดบล็อกไป3ครั้งยิงออกเพียงแค่6ครั้งครับสไตล์บอลของกาม,ม่าไม่เน้นต่อบอลเยอะครับทั้งเกมเนี่ย317ครั้งน้อยกว่าเทโรที่พาสซิ่งบอลไป423ครั้งแต่บอลของประสษาทสายฟ้าถึงหน้าประตูตลอดครับ แถมการใช้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นก็ยังเป็นจุดขายในพื้นที่สุดท้ายเคลื่อนที่ช่วยกันหาช่องว่างขณะที่การตัดบอลก็เป็นจุดเริ่มต้นของการขึ้นเกมรุกด้วยและเทโรเน่ก็สู้จุดนี้ได้ดีนะครับเตรียมเกมมาดีและถึงแม้ว่าโอกาสของเจ้าถิ่นจะดีกว่า17ต่อ12ครั้งก็จริงแต่เทโรเน่ก็ถือว่าพวกเขานั้นโต้ไปโต้มาได้ดีนะครับมีเกม t r a n s i ช i o ในบางช่วงด้วยแต่ที่เด็ดที่ขาดไปถึงพื้นที่สุดท้ายลูกทีมของโคชอ้น ยังเสียบอลมากกว่าก็เ,าเป็นว่าบุรีรามนั้นจะได้วัดเกมระดับ5ดาวอีกครั้งกับเมืองทองในศึก F a ฟเอัพรอบแปทีมวันที่3เมษายนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีของทั้ง2ทีมด้วยถือว่าเป็นกําไรของคนดูอย่างแท้จริงครับส่วนเกมที่3อ่าวสเตเดียมต่อพิฆาตพีทีประโจอันดับ10เปิดบ้านแพ้ให้กับแข้งเทพแบงคอกยูเนเตดอันดับ5ไป0ต่อ1นโดยยิมเยือนได้ประตูชัยจากจุดโทษของเฮเบตี้แฟนานเดสนาที75 แต่ BU ก็ยังจบที่5เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเชียงรายเนี่ยไม่แพ้ลูกทีมของทางโคชแบนทศตะวันสีปานก็มีลุ้นต่อใน FA ฟเอครับรอบ8ทีมซึ่งเป้าหมายก็หวังลึกๆที่จะคว้าแชมป์เพื่อคว้าควาต้า ACL ในรอบแบ่งกลุ่มฤดูกาล2022แต่ไฮไลท์คู่นี้คือการที่อมรธรรมานาม บีตัวเก่าของพีทีประจวบประกาศแขวนสตาร์ทอย่างเป็นทางการในวัย36ปีท่ามกลางบรรยากาศอัมลาที่อบอุ่นเลยนะครับทางนักเตะ2ทีมแล้วก็แฟนบอลในสนามซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในนักเตะประสบการณ์ที่ช่วยให้ต่อพิฆาตเนี่ยคว้าชแชมป์ลีกครับมาครองได้เมื่อปี2019รวมถึงเคยคว้าชแชมป์ไทยลีกกับเมืองทองม,มาแล้วด้วยนะครับในปี2010ไปต่อกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองมานินมังกรระยอง FC อันดับสุดท้าย ตกชั้นไปแล้วก็เปิดบ้านเสมอกับฉลามชนชมบุรีเอฟซทีมอันดับ12ไป1ต่อ1เจ้าที่นาก่อนด้วยนะครับจากโกชิโอคุโบะนาที16ก่อนที่ทีมเยือนจะตามตีเสมอในช่วงทดเจ็บนาที9 4ด้วยลูกมงของจูเนียเอลสตอร์ก็พาทีมแบ่งแต้มบุลบิดซึ่งเกมที่ชมบุรีต่อบอลมากกว่าครับ505ครั้งต่อ315แต่บอลส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการเล่นแบบขวางสานามไปมาไม่ค่อยเดินทางไปข้างหน้าโดยอาศัยการเปิดบอลจากด้านข้างเข้าไปลุ้นครับเพราะว่าเจาะแผงหลังของระยองไม่เข้าโดยบ ไป24ครั้งนะครับแลจะได้จบสกอร์6ครั้งจนได้ประตูตีเสมอสุรยองเนี่ยก็บายบายไทยลีกอย่างเป็นทางการยังสมศักดิ์ศรีนะครับส่วนชมุรีก็ต้องเสริมทัพเพื่อเรียกศรัทธาจากแฟนบอลคืนได้แล้วครับไม่งั้นเนี่ยก็คงเหลือแต่คำว่าตำนานที่ไม่มีวันฟืน้นและคงจะถอยหลังลงทะเลไปเรื่อยๆส่วนเด็กๆหลายคนสอบผ่านแล้วครับ แต่ก็ใช่ว่าจะใช้ยืระยะเล่นได้เพราะว่าบอลลีกเน้นความสม่ำเสมอยังไงต้องมีตัวเก๋าช่วยคุมจังหวะส่วนงานต่อไปของทางโคตเตียสะสมก็ถือว่าเป็นของชอบครับคือบอลทัวร์นาเมนต์นั่นก็คือ FA Cup ร,รอบ8ทีมต้องเปิดบ้านเจอกับตราดในวันที่3เมษายนนี้จากนั้นไปดูเกมคุณภาพอีกหนึ่งคู่ครับกวางโซงมหาภัยเชียงรายยูเนเต็ดอันดับ4ี่เปิดบ้านพบกับเคี่ยวสมุทรสูตรประการซิตี้ที่อันดับ6ซึ่งเจ้าถิ่นต้องการอย่างน้อย1แต้มเพื่อการันตีที่4 ทีมเยือนในบุกนําก่อนนะครับนาที่35เมื่อชยวัตรศรีนาวงเนี่ยยิงบอลไปติดมือของมสันคมแสนพุทสินใช้เื่อง,งานโสมกระเป๋าหยุดเกมนะครับแล้วไปเช็ค VAR กลับมาชี้เป็นจุดโทษให้กับเคี่ยวสมุรและก็เป็นบารอสทาเดลี่รับหน้าที่ซัดเข้าไปครับประตูที่25ของเจ้าตัวในไทยลีกก่อนที่ทดเจ็บครึ่งแรกนาทีที่3เชียงรายยะตามตีเสมอจากการยิงของโชติพัฒน์พุ่มแก้วได้บอลจากการยิงชนคานของทางสรุปการฉินจอมแล้วก็เก็บตกจังหวะ2เข้าไป จนในที่สุดนะครับท้ายเกมในช่วงครึ่งหลังนาที86เจ้าถิ่นมาพลิกแซงนำครับจากความยอดเยี่ยมของบิวโรซิมาที่พักอ,อกเอาบอลลงก่อนจะยิงเข้าไปให้กับเชียงรายชนะ2-1นัดต่อไปกว่างโซมหาภัยจะเป็นลุ้นใน FA ครับถ้าคว้าแชมป์ก็จะคว้าสิทธิ์ ACL รอบแบ่งกลุ่มฤดูการ2022แต่ถ้าเกิดว่าพลาดนะครับต้องให้บุรีรัมเป็นแชมป์เอครับ สิทธิ์ถึงจะตกมาถึงอันดับ4ี่ในลีกในรอบเพลย์ออฟที่พวกเขาเนี่ยสามารถรักษาพื้นที่เอาไว้เป็นแผนสำรองไว้อยู่จากสถิตินะครับแม้ว่าเกมนี้กว่างซงจะครองบอลน,น้อยกว่า44%แต่วิธีการเข้าทำค่อนข้างชัดเจนครับแล้วก็สร้างโอกาสยิงได้มากกว่าสมุทรปราการทีมเยือนขาดลอยถึง20-9ต่อครั้งถึงแม้ว่าจะยิงเข้ากรอบเพียงแค่6ครั้งแต่ก็เพียงพอต่อ3แต้มส่วนเคี่ยวสมุทรนะครับยิงเข้ากรอบครั้งเดียวถ้าไม่นับจังหวะจุดโทษ โดยสิ่งที่ลูกทีมของอ e ิชิอ e ี e ทำได้ดีแต่น่าเสียดายก็คือการตัดบอลครับชนะขาดเลย21-6ต่อครั้งซึ่งไม่เห็นบ่อยนักที่เชียงรายจะแพ้เรื่องนี้แบบขาดลอยแต่กลายเป็นโชคช่วยโอกาสตรงนี้เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้เองครับส่วนไฮไลท์ที่สุดคงอยู่ที่สนามกีฬากลางจาังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าถิ่นสุพรรณบุรีอารั14 เปิดบ้านทําศึกหนีตายต้องชนะให้ได้เท่านั้นนะครับเจอกับสุขโขทยัยอันดับ13ที่ขอแค่ผลเสมอก็จะอยู่รอดทันทีนาทีแรกครับแฟนเจ้าถิ่นเนี่ยก็มีใจหายแวบเหมือนกันนะครับเมอ่อจอร์บาจโจนเนี่ยหลุดเข้าไปยิงเสียบเสาสองแต่ผู้ช่วยผู้สินั้นยกธงเป็นลูกลำหน้าก่อนพอไม่เสียประตูครับตั้งหลักได้สุพรรณก็เปิดเกมบุกแหลกใส่เป็นหลักและมีลุ้นหลายจังหวะเลยครับ ตั้งแต่นาที34แฮด์ s o ริสันไคออนเนี่ยจิ้มบอลผ่านมือของพีรพงเรือนนินไปแล้วแต่ดันไปชนเสาจากนั้นเลนโรอาซัมซาวได้ยิงเน้นๆอีก2ครั้งนาที38ซึ่งพีระพงก็ยังปัดทิ้งไปได้ครับรวมถึงนาที58ลูกนี้ก็น่าได้เต็มๆแต่พีรพง์ก็ยังไม่พลาดจนกระทั่งนาที79 สุพัรร์ก็ทำสำเร็จครับขึ้นน,นํา1ึจากการเปิดบอลของแบสซินยองทางขวาและก็เป็นเลียนโดอาซัมซาวได้เทคตัวขึ้นมงเต็มๆคนเดียวเลยครับเข้าไปชนิดที่แผ่นดินสะเทือนเลยครับแล้วก็กลายเป็นประตูชัยให้ทีมขวาสามแต้มตามต้องการรอดตกชั้นได้สำเร็จอีกฤด,ดูการสุสุโข,ขทัยนั้นต้องตกชั้นเป็นทีมสุดท้ายต่อจากระยองและก็ตราดส่วนรูปเกมครับแม้ว่าจะครองบอลสูสีกัน โดยเป็นสุพรรณเหนือกว่านิดหน่อย53ต่อ47รวมถึงโอกาสยิงก็ใกล้เคียงกันนะครับเจ้าถิ่นทำไม่ดีกว่าคือ15ต่อ11ครั้งแต่การยิงเข้ากรอบ4ครั้งของสุพรรณเป็นจังหวะที่จะแจ้งจวนเจียนจะได้ประตูหลายต่อหลายครั้งครับถ้าไม่ได้การเซฟของพีรพงษ์เรือนินอาจจะใส่สกอร์ได้มากกว่า1ลูกขณะที่สุโขทยัย2ครั้งที่เข้ากรอบ มีหนึ่งลูกที่เข้าแต่โดนจับลำหน้าของจอร์บาจโจส่วนที่เหลือต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแผนไปตั้งรับเต็มตัวในช่วงครึ่งหลังทําให้เชฟทีมเปลี่ยนชัดเจนจนกลายเป็นรับรอโดนครับซึ่งการเสียประตูในช่วง10นาทีสุดท้ายแม้ในแง่ของการทวงคืนจะมีเวลาพอแต่การเปลี่ยนจากรับเป็นรุกในทันทีของทีมเยือนก็ต้องใช้ผูเ้เล่นที่มีคุณภาพในการขึ้นเกมรุกมากกว่านี้ พอขู่กองหลังสุพรรณไม่ได้ก็ยิ่งไปเพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าถิ่นเข้าไปอีกแถมเสียงเชียร์แล้วก็ศรัทธาแฟนบอลก็ดันมาถูกที่ถูกเวลา,าครับถือว่าช่วยกดดันแล้วก็เร่งจังหวะของเกมได้ดีทีเดียวและมันทําให้ผู้เล่นทุกคนของสุพรรณพยายามจะแย่งบอลจากสุโขทัยมาทําเกมรุกตลอดเวลาแล้วสิ่งที่พลาดเต็มๆของทีมเยือนค้างเขาไฟคือการคอมแ a c t เกมตรงกลางที่แม้ว่าจะเจาะเข้ายากก็จริงแต่ดันเปิดพื้นที่ด้านข้างให้สุพรรณเนี่ยโยนใส่ได้ถึง21ครั้งสุดท้ายครับ แม้ว่าจะสร้างโอกาสยิงได้แค่6ครั้งจากการเปิดแต่มันก็เพียงพอต่อการได้ประตูชัยจากลูกโมงของเลโดอาสมซาวเพราะว่าสูตรสำเร็จของเกมรุกด้วยการครอสบอลอาจไม่ได้เน้นความชัวเพียงอย่างเดียวครับแต่เป็นการทำซ้ำๆย้ำไปที่เดิมๆและก็ซื้อความผิดพลาดของแนวรับซึ่งสุดท้ายทีมเยือนก็โดนจริงๆ อนาคตของทางโคชอ่านสุรพงษ์คงเทพกุญซือของทีมค้างข่าวไฟรวมถึงผู้เล่นหลายๆคนนนะครับจะอยู่หรือไปจะมีการประชุมทีมชีชะตากันวันนี้29มีนาคมเวลา2ทุ่มเราด้ดูการก่อนเนี่ยนะครับเจ้าตัวก็รับงานคุมเชียงใหม่ FC ในช่วง2เกียงสุดท้ายก่อนจบเลกแรก แต่ก็ไม่สามารถพาทีมรอดตกชั้นได้เหมือนกันแม้ว่าจะฝากผลงานในเกมสุดท้ายตียเสมอบุรีรัมย์ทำให้ประาาสาทสายฟ้านั้นพลาดในการคว้าแชมป์ไทยลีกก็ตามปิดท้ายที่สซีจีสเตเดียมครับเมืองทองยูเนเตตเปิดบ้านพบกับแชมป์ไทยลีกฤดูกาลนี้อย่าง B G, ีจีพัฒนยูเนเตตซึ่งต้องการผลยังน้อยเสมอเพื่อเป็นแชมป์แบบไร้พ่าย,ายทีมที่3ในประวัติศาสตร์ต่อจากเบืองทองและก็บุรีรัมย์แต่สุดท้ายเนี่ยทำไม่สำเร็จนะครับเมื่อโดนความยอดเยี่ยมในการต่อบอลของแดนเล่ที่คว้าให้กับวิลเลมป๊อป ปั่นไซส์เข้าไปอย่างสวยงามครับนาที4 2แถมท้ายเกมนาที9 5สารัตอยู่เย็นยังโดนใบแดงไล่ออกจากจังหวัสกัดใสกรวิททัศน์ษาทำให้จบเกมเมืองทองเปิดบ้านชนะ BG1 ต่อ0สถิติการยิงเข้ากรอบของเมืองทองมีแค่ครั้งเดียวครับจากทั้งหมด4ครั้งแต่เพียงพอต่อการเป็นประตูชัยขณะที่ BG ยิงถึง17ครั้งแต่เข้ากรอบเพียงแค่2ครั้งแล้วก็ติดบล็อกไปอีก7แถมยังถูกจัดการลูกกลางอากาศอยู่หมัดเลยนะครับ แม้ว่าเดอะแรบบิทนั้นจะเปิดยัดเข้าไปถึง18ครั้งแต่6ครั้งที่ได้โอกาสยิงก็ไม่เป็นประตูอยู่ดีมาริโอยูรอฟสกี้คุณซื้อของทิเลนพยองก็เผยเคล็ดลับสำคัญหลังจากพาทีมเปิดบ้านชนะแชมป์ไทยลีกที่ไม่ใช่เพียงแค่การใส่สีเขียวเหนียวชัยเหมือนที่ในโซเชียลมีเดียในแซลกันนะครับหลังจากที่ใน FA c เ p เนี่ยเขาใส่กระเกงสีเขียวและเอาชนะ BG ได้ส่วนเกมสุดท้ายที่เจอกับ BG เขาก็ใส่สูตรสีเขียวซึ่งมาริโอได้บอกว่า เป็นเรื่องของการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างลูกเซตพีดแล้วก็รู้ว่า BG เนี่ยน่าจะเป็นทีมที่เล่นลูกเซตพีดดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในไทยลีกแต่การมาของลูคัสโฮชาช่วยทีมได้และเกมรับก็ไหลลื่นขึ้นก็ต้องให้เครดิตท,ทุกคนจนปีนี้เนี่ย กลายเป็นทีมเดียวที่เอาชนะ BG จีปทุมได้ส่วนเกมต่อไปต้องไปเยือนบุรีรัมใน FA Cup ร,รอบ8ทีมสุดท้ายวันที่3เมษายนนี้ขณะที่สุปรชัยคมศิล์ผู้ช่วยโค้ชของ BG ยอมรับนะครับว่าเสียดายพลาดโอกาสในการเป็นแชมป์ไร้พ่าย,ายแต่ก็ภูมิใจกับน้องๆในทีมสําหรับ29เกมที่ผ่านมาแม้ว่าภาพรวมจะโอเคมีโอกาสจบสกอร์ค่อนข้างเยอะแต่ไม่เป็นประตู มันก็ยากกันนะครับกับการเล่นช่วงปีกว่า,วาแล้วจะสามารถรักษาสถิติไร้พ่ายซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้แชมป์ไปก่อนหน้านี้6นัดทําให้เกมที่เหลือถือว่าเป็นโบนัสดีกว่าส่วนทีละสินแดงดาที่ไม่มีชื่อดวลทีมเก่าในเกมนี้เพราะว่าช่วงซ้อมเนี่ยมีอาการตึงกล้ามเนื้อขึ้นมาครับเลยไม่อยากเสี่ยงเนื่องจากมี ACL รอยอยู่แล้วเกมในรอบแบ่งกลุ่มจะแข่งขัน21มิถุนายนถึง11กรกฎาคม BG อยู่ในกลุ่ม F ครับร่วมกับอุนซายคุนไดจากเกาหลีใต้ซึ่งเป็นแชมป์เก่า เวทเทลของเวียดนามแล้วก็ทีมในรอบเพลย์ออฟนะครับซึ่งมีซิงไฮพอตจากจีนเป็นตัวยืนจะรอพบกับผู้ชนะระหว่างบิสเบนจากออสเตรเลียและก็คาย่าจากฟิลิปปินส์ต่อไปส่วนทีมยอดเยี่ยมนะครับแฟนโทปี้ทีมออฟเดวีคระบบการเล่น4-3-3ประตูเป็นสมพรยศจากเมืองทอง4กองหลังครับ โชติพัฒนพุ่มแก้วจากเชียงรายยูเนเต็ดมเนลทอมเบียจากแบงคอกยูเนเต็ดปิยชนกดาริสจ,จากสุพรรณบุรีเอฟซและวัฒนากรสวัสดิ์ละครจากเมืองทองส่วนสามกองกลางครับแบซินยองจากสุพรรณบุรีโชจีฮุนจากเชียงรายยูเนเต็ดและพรปรีชาจารุนัยจากตราดเอฟซสามประสานแดนหน้าเดนิสมูริโลจากนาครราชสีมาไมค่อนจากบุรีรัมยูเนเต็ด และเลอโรอาซัมซาวจากสุพเปอร์บุรีเ c แต่ทั้งทีมเนี่ยเก็บแต้มรวมไปในสัปดาห์นี้ได้เพียงแค่62คะแนนซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคะแนนเพียวเพียวแต่ปกติเนี่ยคะแนนเพียวเพียวโดยที่ไม่มีการใช้ซ u เปอร์พาวเวอร์ของแฟน t ทพี้ทีมออฟเดอะวีคจะเฉลี่ยอยู่ที่เกิน75แต้มแต่ว่าในสัปดาห์สุดท้ายก็ถือว่าเดากันค่อนข้างจะยากแล้วก็ต้องไปลุ้นกันนะครับว่าในการเล่นสำหรับยูเซอร์ทั้งหมดเนี่ยใครจะเป็นผู้คว้ารางวัล รถจักรยานยนต์ y มา h a ซึ่งมีการลงทะเบียนเล่นกันผมไม่แน่ใจว่าเยอะหรือเปล่าแต่คะแนนที่ผมเล่นไปสัปดาห์นี้ของผมก็ได้น้อยนะครับผมก็หวังว่าคนที่ได้รถจักรยานยนต์ y มา a h นั้นจะเป็นผู้โชคดีที่คว้าคะแนนโดยได้แต้มเยอะกว่า62คะแนนขึ้นไปนะครับยังไงใช้ Super Power ผมว่าน่าจะได้เยอะกว่าแน่ๆเลยครับส่วนของรางวัลสําหรับ3อันดับในห้องซุปเปอร์ลีกของคิดไซคโคงก็แจกไปเลยนะครับเสื้อเชียร์ของสมโมสร BG ปทุมนี่ มีสีนดำเงินนะครับอ่านนี่สีขาวนะครับแล้วก็นี่สีดำสามรางวัลรางวัลละ1ตัวนะครับก็สามารถระบุสีระบุไซส์ได้แล้วก็สามนดัดสุดท้ายให้ไปด้วยนะครับคะแนนน้อยสุดในซุปเปอร์ลีกของผมเอาไปเลย3มรางวัลรางวัลละ1ตัวเหมือนกันรบกวนนะครับทักมาในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กนะครับผมให้เวลาถึงวันพุธแล้วกันถ้า ยังไม่ทักมาภานธนพุทธเนี่ยผมไม่ให้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งพร้อมกับในรอบที่แล้วเพราะว่าปิดฤดูกาลแล้วเรียบร้อยไม่ได้มีงานอะไรที่หนักมากมายนักเดี๋ยวจะทยอยส่งให้นะครับถึงที่อย่างแน่นอนก็สามารถติดต่อเข้ามาแล้วก็ระบุสีระบุไซส์ระบุที่อยู่ในการจัดส่งมาให้ด้วยดูบอลให้สรุปนะครับปิดฉากฤดูกาลนี้แล้วขอบคุณสําหรับการติดตามทุกทกท่านนะครับแล้วก็ยินดี ที่ได้รู้จักทุกคนนะครับยังไงในช่วงหลังจากนี้ a FA Cup AFC Champions l e a g u e เกมทีมชาติก็ติดตามข่าวสารของผมได้รวมถึงตลาดซื้อขายนักเตะนะครับจับตาดูให้ดีการเสริมทัพเข้มข้นอย่างแน่นอนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับแล้วดูการหน้าเนี่ย31กรกฎาคมแต่ช่วงระหว่างทางน,น,นะครับ3-4เดือนยังไงขาฟุตบอลก็ยังคงเดินหน้าแล้วก็ทำให้ทุกคนนั้นได้ติดตามกันต่ออย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้คือคิดไซ์โค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามกาได้นะครับ o o k YouTube, Facebook, YouTube กด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์นี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ